1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN หนุ่มกรรชัยเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเมื่อวานนี้กว่า3ชั่วโมงหลังแจ้งความเอาผิดฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์และนางสาวกฤตอนงสุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวต้านโกงในข้อหาหมิ่นประมาทปมคลิปเสียงเรียกรับ20ล้านอ้างพาผู้ต้องหาดีไอคอนออกรายการฟอกดำให้กลายเป็นขาวส่วนก่อนหน้านี้ที่โทรศัพท์ไปหาฟิล์มรัฐภูมิ3ครั้งเพราะต้องการให้โอกาสในการพูดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลิปเสียงที่ถืออยู่ในมือแต่เมื่อฟิล์มรัฐภูมิยืนยันคลิปเสียงถูกตัดต่อตัวเองเลยตัดสินใจนำหลักฐานเข้าแจ้งความยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ตอนนี้ระหว่างตนเองกับฟิล์มรัฐภูมินั้นไม่เคยสนิทสนมกันและตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วกลุ่มผู้สูงวัยยิ้มรอได้เลยกระทรวงการคลังใจป๋าควักเป๋าแจกหมื่นเฟส2แน่นอนพี่ชัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประสัยบนเวทีที่จังหวัดอุดรธานีว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้รับเงินหมื่นเร็วๆนี้โดยบอกว่าเฟสแรกเราแจกเงินสดกลุ่มเปราะบางแต่หลังจากนั้นเราดูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนไม่เยอะแต่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางมีปัญหาสภาพคล่องดังนั้นเราจะคัดคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งมาถามว่าคาดว่าเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่นายพี่ชัยบอกว่าเดี๋ยวจะนำหลักการเข้าสู่คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีทำนั้นไม่ยากเมื่อถามว่าจะไม่ทับซ้อนกับกลุ่มเปราะบางในเฟสแรกใช่หรือไม่รัฐมนตรีคลังก็บอกว่าไม่ซ้ำหรอกเพราะต้องอยู่ในรายชื่อที่เรากำหนดส่วนใช้งบประมาณเท่าไหร่นั้นคนไม่เยอะเพียงไม่กี่ล้านคนเราจะใส่เงินตามความเหมาะสมและความจำเป็นนายพี่ชัยยังกล่าวถึงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตยังไงก็จำเป็นเพราะนอกจากเข้าไปช่วยเหลือแล้วยังมีประโยชน์อีก2เรื่องนั่นก็คือให้ประชาชนมีช่องทางการติดต่อภาครัฐได้อย่างถาวรในอนาคตโดยแพลตฟอร์มนี้ยังต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆ2ให้ประชาชนคุ้นเคยกับการใช้เงินดิจิตอลและโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีสวมชุดผ้าไหมไทยจากศูนย์ศิลปาชีพไทยชมเมืองลิมาพร้อมอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของเปรูโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมหารือภาคเอกชนนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สวมชุดผ้าไหมไทยจากศูนย์ศิลปาชีพเดินชมเมืองลิมาบริเวณรอบๆโรงแรมโซฟิเทลลิมาเป็นการส่วนตัวเพื่อดูสภาพบ้านเมืองและสินค้าท้องถิ่นในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามเจ้าหน้าที่สินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าของเปรูชนิดไหนที่นิยมที่สุดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าที่ขายดีที่สุดในซูเปอร์มาร์เก็ตมีหลากหลายที่เป็นที่นิยมของชาวเปรูและชาวต่างชาตินายกก็เลยอุดหนุนอินคาโคลาโคราของเปรูที่มีลักษณะเป็นตัวน้ำสีเหลืองๆต่างจากโคลาของประเทศไทยที่เป็นสีดำแล้วก็อุดหนุนขนมผลไม้ผสมโซดารวมถึงช็อกโกแลตของเปรูอีกด้วยอย่างไรก็ตามเปรูนั้นไม่ได้โดดเด่นเฉพาะผลิตภัณฑ์สิ่งทอเท่านั้นแต่เป็นประเทศที่สามารถปลูกโกโก้เองได้ด้วยซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญและเป็นสินค้าส่งออกของเปรูจึงมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช็อกโกแลตขายค่อนข้างเยอะโดนตอบกลับแล้วธนาธรโพสต์สวนทักษิณรู้ดีทำไมก้าวไกลกับเพื่อไทยถึงไม่ร่วมรัฐบาลจากกรณีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์โดยย้ำว่าพรรครวมรัฐบาลลงสัตยาบันไม่แตะมาตรา112พร้อมยอมรับเคยคุยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขอให้ช่วยกันทำบ้านเมืองให้ดีขึ้นแต่อย่ารื้อโครงสร้างมากจนเกินไปล่าสุดมาแล้วธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์ Facebook ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าคุณทักษิณรู้ดีที่สุดว่าเหตุผลทำไมก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา112เลยการพูดคุมเครือแบบที่คุณทักษิณกล่าวนั้นยังเกิดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งต่อพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนเป็นการพยายามสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนว่าเหตุผลที่ดิวร่วมรัฐบาลล่มเป็นเพราะก้าวไกลไม่ยอมลดลาวาสอกเรื่องของ112ทางที่คุณทักษิณรู้ดีที่สุดไม่ใช่แกนนำก้าวไกลที่มุทะลุไม่มีวุฒิภาวะแต่มีเหตุผลอื่นที่จะไม่ร่วมกันแล้วใช้112เป็นข้ออ้างในทางกลับกันทักษิณน่าจะเป็นคนที่เข้าใจปัญหาโครงสร้างดีที่สุดแทนที่จะร่วมแก้ปัญหากลับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไกลเราไม่เคยโฆษณาหรือใช้112เป็นประเด็นหลักในการรณรงค์เพื่อลงคะแนนนิยมในการเลือกตั้งเราตอบหรือพูด112อย่างซื่อตรงเมื่อถูกสื่อมวลชนและประชาชนถามก็เท่านั้นผมทราบดีว่าการแก้ปัญหาโครงสร้างที่สั่งสมมานานหลาย10ปีของประเทศไม่ใช่สิ่งที่ลัดขั้นตอนได้แต่ต้องทำงานด้วยความคิดอย่างหนักและต่อเนื่องเพื่อให้สังคมเห็นชอบร่วมกันและแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่แก้ปัญหาโครงสร้างที่ปะผุประเทศไทยกันต่อไปประเทศจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมีแต่การใช้คนในสังคมที่มีวุฒิภาวะพอกล้ายอมรับปัญหาเผชิญหน้ากับมันแล้วค่อยๆพูดคุยหาทางออกร่วมกันสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน